ับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านชีวิตของท่านรู้จักตัวละครที่เป็นหมอผ่าตัดกี่ท่านครับหมอเทลุดร.เคหมออัศดาทุกคนล้วนแต่มีชีวิตที่น่าติดตามครับแต่วันนี้เราจะมาติดตามชีวิตของหมอผ่าตัดคนหนึ่งเขามีชื่อว่าหมออูดครับหมออูดมีกิจวัตรประจำวันเหมือนกับหมอผ่าตัดทั่วไปครับจุดเท้าราวคนไข้ตรวจคนไข้แล้วก็ผ่าตัดบางรายก็ผ่าตัดนานแสนนานกลับมาแต่ละวันด้วยความเหนื่อยล้านี่ก็อีกวันหนึ่งครับตื่นเช้าราวคนไข้ตรวจคนไข้ผ่าตัดชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้ด้วยความเหงาใจกระทั่งวันหนึ่งเมื่อคุณหมออูดได้หมุนเวียนไปปฏิบัติงานที่หอพยาบาลผู้ป่วยหนักสัญญกรรมเสื้อวินาทีแรกที่เขาได้เจอกับนางพยาบาลคนหนึ่งประดังเหมือนเวลาได้หยุดลงตรงนั้นเธอมีชื่อว่าน้ำหวานครับเธอเป็นคนที่สวยงดงามหมออูดได้ตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกพบได้ตัดสินใจตั้งใจจีบน้ำหวานครับเจ้าจะไม่สนใจครับทั้งนี้เพราะว่าเพื่อนๆของสาวเจ้าไม่เห็นด้วยครับแต่ด้วยความดีและความสม่ำเสมอจึงได้ยอมตกลงคบหากับหมออูดหลังจากที่ได้รู้จักกันประมาณ3เดือนครับจากวันนั้นที่รู้จักกันจนวันนี้นัดเวลาได้รวม3ปีความดีความเมตตาความห่วงหาเพื่ออาทรที่ทั้งคู่มีให้แก่กันไม่เคยลดน้อยลงไปเลยครับทั้งคู่จึงได้ตกลงใจแต่งงานและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่จากนี้ร่วมกันครับพูดนับร้อยพันที่ต้องการเอื้อนเอ่ยไม่ว่าจะนานสักเท่าไรยังยืนยันคำเดิมเสมอไม่เคยเปลี่ยนเธอทำให้ฉันรู้และเข้าใจคำว่าสองเราไม่ว่าจะร้อนหรือว่าจะหนาวก็ไม่กลัวมีเธอที่รักข้างในจิตใจฉันก้าวเดินต่อไปต่อจากนี้ no เธอและฉัน